จุดนี้นะเป็นจุดที่เราเดินขึ้นมาบนเส้นทางบันไดของทรงสันแล้วเมื่อ12ปีที่แล้วเราก็มายืนหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็มองด้วยน้ำลายหกว่ากูจะไปไม่ไหวอีกแล้วนะมาคราวนี้ตั้งใจว่าจะไปถึงก็ไปไม่ถึงอีกเพราะว่ามันไกลมากนะเวลาให้แค่ชั่วโมงเดียวเราจะเลาะผ่านนี้ขึ้นไปนะแล้วก็เลาะเข้าไปทางด้านหลังแล้วก็ค่อยๆโค้งขึ้นไปทางด้านหน้ากว่าจะขึ้นไปตรงสะพานเลาะลงสะพานไปตรงยอดเขาตรงนู้นแล้วก็มองไปสุดลูกหูลูกตาไกลๆไกลๆนะยังมีภูเขายังมีวัดซันหวังอยู่ตรงนู้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์ยากที่จะขึ้นมาถึงวันนี้ได้是吧那个庙嘛对那个怎么上去那个呢แล้วทิ้งความเสียดายไว้ที่คลิปสุดท้ายนี้นะแล้วนี่ก็เป็นข้างๆของยอดเขาที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนไปเรื่อยๆนะโอ้เทียจะผมไม่ได้ตัวช่างเนี่ยว่าไงครับสัมภาษณ์ขึ้นมาคราวนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกง่ายๆครับเหนื่อยแล้วก็รู้สึกประทับใจมากในชีวิตเคยมายอดเขาสูงๆอย่างนี้บ้างไหมครับไม่เคยเลยปกติจะหลีกเลี่ยงมากเลยตอนนี้มาแล้วก็รู้สึกดีครั้งนี้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับครั้งหนึ่งแล้วทำไมมานี่ก็โดนพลอยรู้สึกไงบ้างมาขึ้นมาบนยอดเขาสุดยอดสุดยอดคุ้มค่าที่รอคอยนะโอ้โหเดี๋ยวเราย้อนกลับไปละโอ้โหโอเค go back you want another หุยชี่ละหุยชี่ละนี่ยอดเขาสูงมากเลยอันนี้มีเริ่มมีจิตกรรมป่าผนังอยู่ข้างๆแล้วนี่บอกว่าขอให้พ่อแม่แข็งแรงมาอวยพรกันตรงนี้โอ้โหนะยังว่านะเด็กสมัยนี้ก็เริ่มมือซนแล้วมั้งไงนะเราจะต้องปีนบันไดย้อนกลับขึ้นไปตอนนี้จะขากลับจะเป็นสโลโมชั่นแล้วต้องลักษณะคลานกลับนี่เป็นความทรงจำซึ่งเราเลือกที่จะเป็นครั้งสุดท้ายงวดหน้าใครชวนมาก็ไม่มาอีกแล้วเราเคยไปอินเดีย4ครั้งใครชวนไปอินเดียใหม่ก็จะไม่ไปแล้วนี่เรามาทรงสัน2ครั้งก็พอแล้วเราขึ้นมานี่ต้องอาศัยความแข็งแรงพอสมควรคลิปนี้จะถ่ายไว้ยาวหน่อยขากลับนี้ต้องใช้พลังเขาเรียกว่าเกาสือเกาสัน好远嘛很难呐去太早了才两点多老早过去陪三点钟了你莫想不开哟兄弟他都没事我也没事来来给我拍一张热可以回去可以回去我靠那个洞打开好狗好狗哎还走一会儿你走了一百米吧没走好远肯定走了一百米了噻，兄弟，可以回去啊，五点钟之后。哎，刀子哥。ต้องอาศัยฝีมือถ่ายรูปพวกนี้นะเขาถ่ายสวยมากโอ้นี่เขาได้มุมนี้พอดีไอ้ใจยันดาบอสอะไรยังมาใจยังมาดาบอสยูสิกันเลยยันดาบอส